ต่อครับในเรื่องของฮอร์โมเนลกยันคน่ะะครับในซีรีส์นี้ครับเป็นซีรีส์ภาปษ่าาทั้ฝงปรั่่างขไมอง่เอใชนไ่ทเอจจิ้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฮอร์โมนเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะชะลอความแก่ได้เนาะเราพูดฮอร์โมนไปเนี่ยเกือบทุกตัวแล้วนะคราวนี้เนี่ยมันจะมาถึงกึ่งบทสรุปนะครับของฮอร์โมนซึ่งคิดว่าฮอร์โมนเนี่ยจะบทสรุปเป็นครั้งหน้านะครับซึ่งก็จะเป็นครั้งที่สรุปทุกอย่างแล้วผมจะอินเทอร์เกรตให้ดูอย่างนี้นะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราจะต้องอยากจะปรับฮอร์โมนประมาณนี้นะครับว่าต้องทําอย่างไรบ้างนะครับถึงถึงว่าจะมาพบแพทย์ปรับฮอร์โมนคแ่ละ้วสมมติว่าฟังซีรีส์ฮอร์โมนผมไปเนี่ยนะครับอยากจะมาปรับแล้วเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างหรอครั้งหน้านะครับครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะพูดในเรื่องของฮอร์โมนกับผิวพรรณแล้วก็ฮอร์โมนกับผมนะก็ก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่องหมอตาว Better Life นะครับแล้วก็สามารถที่จะไลน์ Official เนี่ยมาคุยกันได้เลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของผมแล้วเรามาคุยกันนะครับแล้วก็ห้องเบอร์สองจ้ะโอเคครับเราจะต้องกดมิ้นเสียงนิดนึงนะครับโอเคปกติแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนจำสไลด์แรกๆของผมได้ไหมฮะที่พูดในเรื่องของฮอร์โมนนะเอ๊ะสมมุติว่าเราเจอไอ้คนนี้นะฮะเป็นเด็กนะไอ้คนนี้อายุ20คนนี้อายุ50คนนี้อายุ70เพื่อนๆคิดว่าทําไมเราถึงแยกออกได้ว่าในแต่ละช่วงคนนี้ประมาณสัก20-30นะอะไรเงี้ยคนนี้ประมาณสัก40-50คนนี้ประมาณ60-70นะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากฮอร์โมนครับฮอร์โมนเนี่ยนะครับมันทําให้ในเรื่องของภายในแล้วก็ภายนอกแต่ลักษณะออกมาเรารู้อยู่แล้วว่าคนที่มีฮอร์โมนช่วงที่มีฮอร์โมนพีคสุดใช่ไหมครับก็อยู่ประมาณสัก20กว่าประมาณนี้ครับ20-25ประมาณนี้นะครับเป็นช่วงที่คนเรานะครับมีฮอร์โมนพีคที่สุดทั้งการที่เรามีฮอร์โมนที่สมบูรณ์และพีคที่สุดเนี่ยนะครับก็ทําให้ฟังก์ชันทั้งหลายทั้งแหล่เราเนี่ยดีที่สุดนะครับทั้งในเรื่องภายนอกผิวพรรณความงามผมเปล่งปลั่งหมดเลยนะหรือภายในก็ได้นะครับในเรื่องของความคิดในเรื่องของการทํางานของเอาไว้ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะจุดเป็นจุดพีคที่สุดเลยของร่างกายเรานะครับก็คือจุดที่ฮอร์โมนพีคที่สุดนั่นแหละนะครับตอนที่เพื่อนๆทุกคนนะอยู่ประมาณปริญญาตรีเนี่ยประมาณนี้นะครับเป็นช่วงที่เราเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดนะครับทั้งภายในและภายนอกทั้งแต่ละช่วงวัยที่เราแตกต่างกันแต่ช่วงวัยนะครับก็คือฮอร์โมนที่เราเปลี่ยนแปลงไปฮอร์โมนที่เราลดลงนั่นเองนะครับทําให้เราขนาดเนี่ยเราแก่ตัวลงอย่างนี้นะเป็นต้นทั้งฮอร์โมนแน่นอนว่าก็เป็นหนึ่งในฮอร์มากหนึ่งในปัจจัยสำคัญนะครับที่ anti-aging เนี่ยมาช่วยด้านตรงนี้ได้แล้วฮอร์โมนที่สัมพันธ์กับเรื่องผิวพรรณนะครับหรือฮอร์โมนสัมพันธ์กับผมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างปกติแล้วนะครับ aging skin นะครับหรือตัวของผิวหนังที่เกิดจากความแก่นะครับที่เกิดจากความแก่ในเรื่อง aging skin นะครับมีปัจจัยหลักๆเนี่ยนะครับอยู่สองปัจจัยคือปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในนั่นเองปัจจัยภายนอกก็อย่างเช่นเพื่อนๆเนี่ยนะครับได้รับในเรื่องของแสงแดดเยอะไหมได้รับในเรื่องของพอลลูชันมลภาวะเนี่ยเยอะไหมหรือปัจจัยภายในก็คือปัจจัยตามอายุก็คือฮอร์โมนนั่นเองนะครับหรือเขาเรียกว่าโครโนโลจิคอลนะครับหรือในเรื่องของปัจจัยตามชีวิตนะครับตามวัฏจักรของชีวิตอย่างนี้นะครับก็คือเราแก่ตัวลงนะครับก็เรียกเป็นปัจจัยภายในนะครับซึ่งเมื่อเราแก่ตัวลงเนี่ยนะครับผิวหนังเราเป็นอย่างไรบ้างนะซึ่งก็จะมีในเรื่องของปกติแล้วเนี่ยใช่ไหมครับตัวของชั้นผิวหนังเรานะครับมีความเต่งตึงนะครับตัวเซลล์เนี่ยนะครับเป็นรูปลูกเต๋าหรือรูปตัวสี่เหลี่ยมด้านยาวแบบนี้นะครับตัวมันก็จะโตตึงๆหน่อยนะแต่เมื่อเราแก่ตัวลง aging skin เนี่ยนะครับผิวหนังเนี่ยมันแก่ตัวนะครับตัวของเซลล์ของผิวหนังเนี่ยก็จะแฟบลงแฟตลงนะครับก็เรียกว่าแฟตเดอร์มอลหรือบางครั้งก็คืออะโทฟี่ไปเลยก็คือเหี่ยวไปแบบนี้นะครับความหนาของผิวหนังเนี่ยก็ลอด๋ลงอนะครับงั้นความหนาของผิวหนังก็ลดลงปุ๊บก็ทําให้ในเรื่องของการไม่ตเห่็อนต้านในเรื่องของการต่อต้านเชื้อโรคอะไรต่างๆเนี่ยเปก็็นไม่ยดาีแล้วใชเพ่ราะว่าผิวหนังนะครับแต่ไม่ใช่เนาะก็เป็นอันหนึ่งนะครับในการต้านพวกสิ่งสกปรกต้านมไมล่ภาที่วนะี่ใชท้ี่ประกันร่วสมักงับคร่มางปรกะากยันเสรัางคมไมา่ธรรมดาอาจจะต้องฝจา่กายนิดเงินนึงให้นมัะนครคับรเบป็นทเงีิ่นก่อนแล้วผมยิ้มให้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเพื่อผิวหนังมันมีความบางลงนะครับในเรื่องของการต่อต้านมลภาวะการต่อต้านเชื้อโรคก็น้อยลงใช่ไหมครับในเรื่องของไฟโบบลาสต์ในการสร้างคอลลาเจนก็ลดลงผิวหนังมันก็มีการหิวย่นเลือดต่างๆนะครับก็ไปเลี้ยงผิวหนังได้ไม่ดีเท่าเดิมเท่ากับสมัยหนุ่มๆเพราะว่าเรามันเอจจิ้งขึ้น
นะครับในเรื่องของเมลาโนไซต์นะครับในการต่อต้านแสงแดดนู่นนี่นั่นเนี่ยก็ลดลงนะครับนี่คือภาวะของผิวหนังที่เอจจิ้งหรือผิวหนังในผู้สูงอายุนะครับท่านทั้งหลายทั้งแหล่เหล่านี้นะครับก็ทําให้ฟังก์ชันของมันแย่ลงนะครับฟังก์ชันในการป้องกันเชื้อโรคก็แย่ลงนะครับฟังก์ชันในการที่จะขับพวกสารพิษต่างๆนะครับเพราะจริงผิวหนังตามรูขุมขนพวกนี้นะครับขับออกมาทางเหงื่อเราสามารถที่จะขับสารพิษออกมาได้นะครับอย่างเช่นโลหะหนักเป็นต้นโลหะหนักเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็ขับออกมาทางเหงื่อก็แย่ลงนะครับมีในเรื่องของความชุ่มฉ่ำความชุ่มชื้นนะครับของผิวหนังลดลงนะครับเราก็จะผิวแห้งใช่ไหมครับในเรื่องของเซบุ้มการผลิตไขมันต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับก็ลดลงนะครับเพราะสมัยเราเด็กๆใช่ไหมครับสมัยเราหนุ่มๆเนี่ยนะครับออกก็หน้ามีหน้ามันตามเรื่องตามราวไปใช่ไหมครับแต่ว่าพอแก่ตัวลงปุ๊บหน้ามันก็จะลดลงแต่กลายเป็นว่าแห้งแทนนะครับผิวก็จะแห้งแทนความมันความวาวเนี่ยก็แย่ลงลดลงนะครับการสังเคราะห์วิตามินดีก็น้อยลงปกติแล้ววิตามินดีนะก็จะสังเคราะห์ทางผิวหนังใช่ไหมครับแล้วปกติแล้วเนี่ยมันจะสังเคราะห์อยู่ชั้นคอเลสเตอรอลนะครับที่ชั้นใต้ผิวหนังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วปุ๊บการที่มีเอจจิ้งสกินนะครับตัวของไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยลดลงนะคอเลสเตอรอลใต้ผิวหนังลดลงก็จะสังเคราะห์วิตามินดีเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นคนผู้สูงอายุนะครับไปตากแดดก็อาจจะได้วิตามินดีที่ไม่มากนะครับเท่ากับหนุ่มๆนะครับหนุ่มๆสาวๆนะนั้นแน่นอนว่าการฮีลลิ่งถ้าเกิดเพื่อนๆมีอาการบาดเจ็บต่างๆใช่ไหมครับการฮีลลิ่งการซ่อมแซมคอลลาเจนมาปิดผิวอะไรพวกนี้นะครับก็จะแย่ลงมีบาดครั้งหนึ่งก็จะหายช้าลงอันนี้นะครับนี่คือเป็นฟังก์ชันนอลที่มันดีคลายลงมันแย่ลงนะครับในผู้สูงอายุนะครับผิวก็แห้งลงใช่ไหมครับเป็นฝ้าเป็นกระง่ายขึ้นนะครับมีริ้วรอยมากขึ้นประมาณนี้นะครับตัวของสาเหตุนะครับมันก็มีหลายสาเหตุนะครับแล้วแต่มันก็คือสาเหตุของเอจจิ้งนี่แหละครับก็เป็นสาเหตุเดียวกันกับเอจจิ้งที่ผิวหนังนะครับอย่างเช่นมีอนุมูลอิสระเอยมีเซลล์ซีนิเซนเอยคือเซลล์แก่อย่างเงี้ยครับมีการอักเสบของเซลล์ที่สะสมอยู่แบบนี้นะครับก็ทําให้เซลล์เนี่ยมันเอจจิ้งผิวหนังเรามันเอจจิ้งได้นะแล้วก็สองก็คือว่าในเรื่องของโปรตีนนะครับที่ทํางานได้แย่ลงนะครับได้ลดลงนะที่เคยพูดอยู่นะครับว่าปกติแล้วนะครับในผู้สูงอายุเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณ50-60%นะครับมักจะขาดในเรื่องของพวกวิตามินพวกเกลือแร่นะครับแต่70-80%ครับขาดโปรตีนผู้สูงอายุส่วนใหญ่นะครับกินโปรตีนไม่พอในแต่ละวันทุกคนเนี่ยจะเข้าใจผิดว่าโปรตีนในผู้ในเมื่อเราแก่ตัวลงเนี่ยเราต้องการโปรตีนลดลงที่จริงไม่ใช่นะครับเราต้องการโปรตีนเนี่ยพอเดิมบางครั้งอาจจะต้องการมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับคนนะครับถ้าเกิดว่าคนเป็นโรคไตอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องงดโปรตีนแต่คนปกติฟังก์ชันคนปกติคนแก่ปกติเนี่ยนะฮะผู้สูงอายุปกติเนี่ยต้องการโปรตีนเนี่ยไม่น้อยไปกว่าคนหนุ่มๆเลยนะครับแล้วการทํางานของโปรตีนในผู้สูงอายุเนี่ยก็แย่ลงนะครับต่อมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีกระบวนการ AGE เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นก็คือกระบวนการที่เรากินน้ําตาลเยอะๆใช่ไหมครับน้ําตาลทําให้หน้าเราเหี่ยวนะเพราะน้ำตาลเนี่ยมันไปจับกับโมเลกุลของโปรตีนนะครับหรือจับโมเลกุลของไขมันที่อยู่บริเวณผิวหนังนะทำให้เราหิวย่นมากขึ้นหรือเรียกภาวะนี้เรียกว่า AGE นะครับทำให้ฟังก์ชันของผิวหนังลดลงทำให้ก็เกิดคอสลิงก์ต่างๆก็คือมีรอยหิวย่นเนี่ยประมาณเนี้ยนะในคนที่กินน้ําตาลมากๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเอฟเฟกต์ต่อเรื่องของเอจจิ้งนะครับมันก็จะกลับมาในเรื่องของฮอร์โมนนะครับก็จะพบมากในคนที่เมโนพอสใช่ไหมก็คนที่หมดประจำเดือนนะครับฮอร์โมนในเรื่องของเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนก็ตกหรือเอนโดพอสก็คือในเพศชายก็คือเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันตกลงนะครับในเพศชายและเพศหญิงนะครับก็ทําให้เกิดเอจจิ้งสกินได้เรามาดูกันนะครับภาวะที่เกิดเมโนพอสนะครับมันจะทําให้ในเรื่องของคอลลาเจนนะครับลดลงนะครับปกติแล้วผิวหนังเรานะครับมันจะมีโครงสร้างของมันในที่ทําให้ผิวหนังเนี่ยมันเต่งตึงทําให้มันฟูนะครับมันจะมีในเรื่องของพวกกลุ่มพวกคอลลาเจนคอลลาเจนก็คือโปรตีนแบบหนึ่งฮันโปรตีนเนี่ยนะครับสำคัญมากๆนะครับสําหรับคนที่จะต้องการบํารุงผิวหนังฮันโปรตีนต้องถึงนะครับเพราะฉะนั้นคอลลาเจนก็คือตัวของไตโพลีเปปไทด์ใช่ไหมครับก็คือโปรตีนแบบหนึ่งฮันคอลลาเจนเอยเอลาสตินเอยนะครับที่เราไปฉีดในเรื่องของฟิลเลอร์เนี่ยก็ฉีดเข้าไปในชั้นเนี้ยเนี่ยแหละฮะที่มีแถวๆมีคอลลาเจนอยู่หรือเราฉีดยากระตุ้นผิวหนังฉีดเข้าไปมีสารเข้าไปกระตุ้นคอลลาเจนทําให้ตัวผิวเราฟูมือเราฟูหน้าเราฟูอะไรแบบเนี้ยนะครับก็คือฉีดกระตุ้นคอลลาเจนเนี่ยแหละในการสร้างคอลลาเจนในเรื่องของพวกเซลล์ไฟโบบลาสต์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
คอลลาเจนเนี่ยทำงานแย่ลงนะครับในเอจจิ้งสกินในผู้สูงอายุนะครับจากฟังก์ชันที่เกิดจากตัวของเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนเนี่ยที่มันดรอปลงจากในเรื่องของเมโนพอสนะครับหรือในวัยหมดประจำเดือนนั่นเองนะทั้งเพราะว่านอกจากตัวของโปรเจสเตอโรนเอสโตรเจนนะครับที่ดรอปลงทำให้คอลลาเจนเนี่ยมันทำงานแย่ลงแล้วนะครับมันลดลงแล้วนะครับอาจจะในเรื่องของพวกอิเล็กทริซิตี้นะครับความยืดหยุ่นของผิวก็แย่ลงนะครับกดไปปุ๊บบุ๋มไปเลยแบบนี้นะครับไม่เด้งดึงเลยนะครับการโฮวอเตอร์การโฮน้ำเนี่ยก็ลดลงความชุ่มชื้นของผิวหนังเนี่ยก็แย่ลงนะครับผิวหนังก็แห้งง่ายใช่ไหมพอตกเย็นๆปุ๊บผู้สูงอายุก็จะเริ่มเกาละเกานู่นเกานี่เกานั่นเพราะว่าผิวหนังมันแห้งผิวหนังมันดายนะครับมีอาการคันงั้นผู้สูงอายุร้อยทั้งร้อยนะครับชอบคันครับผิวหนังจะคันผิวหนังจะแห้งมากๆเลยนะครับก็ต้องทามอยเจอร์หรือมาปรับกันที่ฮอร์โมนนี่แหละงั้นฮอร์โมนในเรื่องของเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนกลุ่มเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะเอสโตรเจนเนี่ยนะฮะทำให้ผิวหนังเนี่ยนะครับมันนุ่มมันฟูขึ้นนะครับมีน้ํามีนวลชุ่มชื้นมากขึ้นทําให้ผิวหนังเนี่ยไม่แห้งนะครับอันนี้ไม่ใช่แค่ผิวหนังนะทั้งหลายแหล่เลยช่องคลอดก็ทําให้ไม่แห้งได้ด้วยนะครับจากการที่เราปรับในเรื่องของฮอร์โมนนะครับในคนที่หมดประจําเดือนการที่เรามีภาวะหมดประจําเดือนหรือเมโนพอสนะครับก็ทําให้เรามีริ้วมีรอยนะครับเหมือนมีตีนกานะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับการทํางานของพวกต่อมไขมันก็แย่ลงนะครับผิวหนังก็ไม่หวั่นหวาวพวกไขมันต่างๆนี่ก็จะป้องกันโปรเทคในเรื่องของพอลูชันใช่ไหมครับก็ไม่มีผิวก็ไม่มันนะครับก็แห้งทั้งตัวของเอจจิ้งสกินที่เราเจอบ่อยนะครับนะครับก็ดูตามรูปได้เลยนะครับนะครับก็จะพบในเรื่องของเป็นจุดน้ำตาลน้ำตานะครับหรือมีตัวของพิกเมนต์ที่เข้มขึ้นดำขึ้นอย่างเงี้ยครับเป็นสปอตนะครับทั่วร่างกายนะครับพวกเหล่านี้เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของเอจจิ้งสกินนั่นเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเกิดจากการที่เราขาดในกลุ่มพวกเมลาโทนินเอยขาดโกรทฮอร์โมนเอยหรือว่าขาด DHEA เลยเนี่ยนะครับที่เป็นพวกกลุ่มฮอร์โมนเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะทำให้เกิดเอจจิ้งสกินลักษณะแบบนี้ได้นะครับทั้งคนที่มีโพรลองสเตรสนะครับหรือเป็นคนที่มีความเครียดสูงๆนะครับก็สามารถที่จะเกิดเอจจิ้งสกินลักษณะแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับเกิดเป็นดวงๆนะครับเป็นสปอตนะครับก็เกิดสีน้ําตาลบ้างสีคล้ำบ้างสีดําบ้างนะครับขึ้นตามนี้นะครับแบบนี้ก็เป็นโชว์ว่าเอจจิ้งสกินเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เรามีภาวะความเครียดมากๆนะครับหรือมีภาวะที่กรดฮอร์โมนตกลง DHEA ตกลงนะครับก็สามารถที่จะเกิดเอจจิ้งสกินเหล่านี้ได้ด้วยนะนะครับอันนี้ครับก็คือในเรื่องของตัวของกระนะครับก็คือกระในผู้สูงอายุนะครับก็เกิดจากสิ่งฮอร์โมนเหล่านี้ที่ตกลงเช่นเดียวกันนะครับต่อมาในเรื่องของริ้วรอยตีนกานะครับอาจจะเกิดจากฟรีเรดิคอลหรืออนุมูลอิสระก็ได้นะครับหรือเกิดจากรีซอลของฮอร์โมนที่ตกลงในผู้สูงอายุนะครับอย่างเช่นในกลุ่มที่มีโกรทฮอร์โมนตกลงนะครับเอสโตรเจนในผู้หญิงนะครับเทสโทสเตอโรนนะครับในเพศชายอย่างนี้นะครับตกลงนะครับก็จะเกิดในเรื่องของริ้วรอยตีนกาเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ามีริ้วรอยใหญ่ๆนะครับหรือว่า large นะครับใหญ่ๆนะครับในริ้วรอยที่หน้าผากหรือตีนกาใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็อาจจะขาดในเรื่องของโกรทฮอร์โมนก็ฮอร์โมนนะครับก็ทําให้ในเรื่องของริมฝีปากเนี่ยมันบางลงอะไรลงได้ด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พบจากภายนอกนะครับเกิดจากการที่โกรทฮอร์โมนคนไข้ตกนะครับในผู้สูงอายุนะฮะเพื่อนๆต้องกลับไปย้อนดูว่าเพื่อนๆจะ optimal growth hormone ขึ้นมาได้อย่างไรนะครับซึ่งเราก็จะพูดไปอยู่แล้วนะครับในสไลด์ที่เราพูดถึง growth hormone นะฮะ growth hormone เนี่ยก็สามารถทําให้เกิดริ้วรอยใหญ่ๆได้เช่นริ้วรอยที่หน้าผากริ้วรอยที่ในเรื่องของดวงตาอะไรเงี้ยนะครับด้านข้างของตาประมาณนี้นะครับต่อมาถ้าเกิดว่าเป็นริ้วรอยแบบบางๆนะครับตีนกาตาบางๆนะครับก็อาจจะเกิดจากในเรื่องของเล็กๆอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเกิดในเรื่องของพวกเทสโทสเตอโรนหรือเอสโตรเจนนะครับที่ตกลงนะครับส่วนใหญ่แล้วก็เพศหญิงนะครับก็คือเมโนพอสนั่นแหละก็คือหมดประจําเดือนเอสโตรเจนร่วงลงนะครับก็มีรอยเขียวย่นรอยตีนกาเกิดขึ้นขณะแบบนี้นะรวมถึงเทสโทสเตอโรนในเพศชายด้วยนะครับต่อมาเห็นไหมเพื่อนเพื่อนก็จะมีในเรื่องของตัวของปากเนาะปากก็มีความเหี่ยวย่นนะครับมีรอยเหี่ยวย่นรอยคล้ายๆรอยตีนกาในรอบๆปากนะครับพวกนี้นะครับก็เกิดจากในเรื่องของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนกับเอสโตรเจนที่ตกลงเช่นเดียวกันนะครับในผู้สูงอายุนะครับที่หมดประจําเดือนนะครับหรือในผู้ชายที่เป็นเอ็นโดพอสนะครับก็จะเกิดสลับแบบนี้ได้นะตัวต่อมาในเรื่องของกลุ่มพวกแฟตต่างๆนะครับ
ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเอจจิ้งสกินจากฮอร์โมนที่ตกลงนะครับในกลุ่มที่เป็นอะเมนโพสหรือเอนโดพอสในเพศชายเพศหญิงเนี่ยนะตัวของแฟตที่บริเวณที่ฟอร์เฮดนะหน้าผากก็จะยุบลงนะครับก็จะแล้วก็จะไม่เปล่งปลั่งไม่หนุบโนนมากก็จะแฟบลงใช่ไหมครับแล้วก็ในกลุ่มในเรื่องของตัวแถวพวกออร์บิทแถวตานะครับก็จะโหลตาก็จะโหลลงไปนะครับตัวของบักเกิลหรือแก้มหรือแก้มที่มันตกลงมาถึงรอบๆปากนะครับมันก็จะยุบลงนะครับมันก็จะฝ่อลงยุบลงไปนะครับแต่กลับกันไอ้ตัวของแก้มตรงโหนกแก้มนะครับมันก็จะมีการ dropping ตามกราวิตี้ก็คือพูดง่ายคอลลาเจนมันโฟไม่ได้มันไม่ยืดหยุ่นมันไม่ดิ่งดึงมันไม่อีลาสติกมันไม่ยืดหยุ่นแล้วนะครับตัวของโหนกแก้มเราเนี่ยมันก็จะย่อยห้อยย้อยลงมานะครับแล้วก็จะมีแฟตบางตัวนี่มันไปเกาะอยู่ตรงแถวพวกกลุ่มพวกนาโซเลเบลโฟก็คือตัวจากจมูกล่างลงมาที่มุมปากเนี่ยก็จะเห็นเด่นชัดมากขึ้นนะครับเห็นโฟลตรงเนี้ยเห็นร่องตรงเนี้ยแต่แถวร่องจมูกลงมานะครับที่มุมปากนะครับหรือว่านาโซเลเบลโฟนะครับมันชัดขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็คือพูดง่ายว่าก็คือเหมือนคนที่เอจจิ้งนั่นแหละนะครับก็คือที่เราดูอากงอาม่าเรานะครับหน้าตาก็จะประมาณอย่างเงี้ยนะครับเกิดจากการที่เราขาดฮอร์โมนต่อมาถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุก็จะมีในเรื่องของคางสองชั้นนะครับเกิดจากก็เรียกว่าดับเบิลชินนะครับก็คือคางสองชั้นเกิดจากกรดฮอร์โมนเนี่ยที่ดรอปลงไปต่อมาแน่นอนว่าผิวหนังผู้ป่วยผู้หนังผู้สูงอายุนะครับก็จะบางลงใช่ไหมครับแล้วก็ดรายขึ้นแห้งมากขึ้นก็จะเกิดอาการคันซึ่งอาการเหล่านี้นะครับอาการคันในผู้สูงอายุนะครับก็เกิดจากการที่ขาดฮอร์โมนหลายๆตัวนะครับอย่างเช่นกรดฮอร์โมนเอยเอสโตรเจนนะเอยเทสโทสเตอโรนเลยนะครับแล้วก็ดีเอชเออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเป็นสัตว์พวกไทรอยในกลุ่มที่แบบหน้านะครับตรงหน้าตัวของสกินนะครับผิวแห้งผมร่วงผมบางมือเท้าเย็นหน้ากลมๆหน่อยอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นในกลุ่มที่ขาดพวกไทรอยนะครับในเรื่องของไฮโปไทรอยแล้วก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับตรงนี้นะครับมีโพลีเอเบโทเอดิมานะครับตาบวมบวมใต้ตาบวมบวมแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวของแก้มย้อยๆลงแบบนี้นะครับ dropping ลงนะครับแก้มย้อยๆหนวกแก้มย้อยๆลงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีผมร่วงตามมาด้วยงั้นกลุ่มเหล่านี้ก็คืออาจจะขาดในเรื่องของไทรอยอย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมฮะในเรื่องของฮอร์โมนนะครับมันก็สัมพันธ์กับรูปลักษณ์ภายนอกของเรานะครับลูกสัมพันธ์กับในเรื่องของผิวหนังเราสัมพันธ์กับในเรื่องของฝ้าของกระเรารอยเหี่ยวย่นเราทั้งหลายแหละที่ผมพูดไปนะครับแล้วก็สมมติว่าเพื่อนๆนะครับมีภาวะที่ในเรื่องของเทสโทสเตอโรนกรดฮอร์โมนนะครับดรอปลงหรือ ACTH เนี่ยดรอปลงนะครับเพื่อนๆก็จะมีอาการเซนซิทีฟต่อในเรื่องของแสงอาทิตย์นะครับสูงก็มีอาการเบิร์นนิ่งนะครับจากการที่เราไปโดนแดดได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าโดนแดดนานๆครับมันจะมีในเรื่องของพวก UVA UVB UVC พวกนี้นะครับสามารถที่จะทำให้เกิดในเรื่องของมะเร็งนะครับได้ง่ายขึ้นนะในผู้สูงอายุแน่นอนว่าก็จะขาดในเรื่องของกรดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเหล่านี้นะครับทำให้ในเรื่องของการฮีลิ่งการฮีลิ่งของบาดแผลก็จะช้าลงใช่ไหมครับถ้าเกิดเราอายุมากขึ้นนะครับบาดแผลนะครับมันก็จะหายช้าลงกว่าสมัยตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวแบบนี้นะแน่นอนว่าก็เกิดบรูซได้ง่ายใช่ไหมครับเกิดพอเราไปกระแทกนิดๆหน่อยๆปุ๊บก็เกิดจ้ำเลือดเกิดอาการช้ำได้ใช่ไหมครับเพราะเราขาดในเรื่องของพวกกรดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนใช่ไหมฮะเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราออปติไมซ์ในเรื่องของพวกภาวะเทสโทสเตอโรนให้ดีขึ้นนะครับออปติไมซ์ในเรื่องของเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนให้ดีขึ้นนะครับแล้วออปติไมซ์เรื่องของกรดฮอร์โมนเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับลดภาวะความเครียดหรือภาวะสเตรสลงนะครับตัวของสกินแล้วก็สามารถที่จะดีเลย์ได้ดีเลย์ในเรื่องของเอจจิ้งสกินได้อย่างเงี้ยนะมาดูต่อมานะครับเรามาดูเรื่องผมนะครับปกติแล้วเนี่ยครับนอกจากผมเนี่ยเป็นคุณหมอผ่าตัดสมองอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมก็เป็นคุณหมอเอทเอจจิ้งด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงครับผมก็สามารถที่จะปลูกผมได้ด้วยนะครับอันนี้ผมก็ไปเรียนมาแล้วก็ทําอาชีพในเรื่องของอาการปลูกผมได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นรูปผมนะครับรูปผมเองนะครับที่กำลังปลูกผมอยู่นะครับก็ผมก็ปลูกอยู่ที่ตัวของคลาวคลินิกนะครับที่อยู่แถวตัวข้างๆตัวของเอสพลานาดถ้าเกิดว่าใครมาแถวรัชดานะครับแล้วมีปัญหาเรื่องผมร่วงผมอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะไลน์มาปรึกษาได้เลยนะครับหรือว่าสามารถที่จะมาคอนแทคนะครับตัวของคลาวคลินิกได้นะครับอันนี้ก็ขอทรายอินนิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็ทําอยู่กับคลินิกนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าคือวันนี้เนี่ยนะฮะเราไม่ได้มาเรียน
ปลุกผมนะครับเรามาเรียนว่าฮอร์โมนเนี่ยมันรีเลทนะครับรีเลทกับผมของเราเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นความถลัดดังดึงเนาะเพราะว่าผมก็ผ่าตัดที่สมองก็ต้องผ่านศีรษะอยู่แล้วนะครับก็เลยปลูกผมเป็นอาชีพด้วยอีกหนึ่งอาชีพนะครับโอเคมาดูกันนะซึ่งเรื่องผมเนี่ยเราก็จะคุยกันมากหน่อยนะเพราะเป็นสิ่งที่เราถนัดมากกว่านะครับตัวของผมนะครับคือเวลาเพื่อนๆนะครับผมนี่มันเรียกกับฮอร์โมนอย่างไรสมมุติว่าเรามีคนไข้มาหนึ่งคนใช่ไหมครับบอกว่าผมร่วงอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายสมมติเป็นผู้ชายนะครับส่วนใหญ่แล้วแน่นอนว่าผมร่วงจากผู้ชายเนี่ยก็ต้องถามก่อนว่าเอ๊ะคุณพ่อเนี่ยผมร่วงไหมผมร้านไหมอย่างเงี้ยนะฮะหรือคุณตาหรือคุณปู่มีผมร้านไหมนะครับเพราะเกิดเป็นผู้ชายนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็นึกถึงขุนช้างใช่ไหมที่มีผมร่วงประมาณเนี้ยนะก็ส่วนใหญ่แล้วก็เกิดจากพันธุกรรมนะครับจากทางคุณพ่อทางคุณปู่นะครับร่วงด้วยนะครับซึ่งผู้ชายก็อยู่ประมาณสัก80% 90%นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเราวอพันธุกรรมแล้วเนี่ยนะฮะจริงๆเราต้องไฟล์เอาด้วยนะผู้ชายบางคนเนี่ยไม่ได้ร่วงจากพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวเขามียังมีแฟกเตอร์อื่นๆนะครับที่ทําให้ร่วงได้อ่ะลองดูผู้หญิงผู้หญิงนะครับส่วนหนึ่งแน่นอนว่าผมร่วงนะครับจากพันธุกรรมมีครับแต่ไม่เยอะมีแต่ว่าเราต้องหาสาเหตุอื่นด้วยนะครับในเฉพาะในเรื่องของเพศหญิงนะครับปกติแล้วนะครับผมเนี่ยนะฮะสมมติว่าเราผมเราก็จะโตขึ้นใช่ไหมครับเลยเรียกว่าเฟสเรียกว่าอเนจนเฟสก็ประมาณนี้ชื่อประมาณนี้นะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยอยู่ก็ประมาณสัก5 ถึง 6 ปีโดยเฉลี่ยหรือ7 ปีอะไรประมาณนี้นะฮะที่ผมแล้วก็ค่อยๆงอกแล้วก็ยาวสลวยสวยนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นเฟสที่ร่วงเป็นเฟสที่กำลังจะร่วงเทโลเจนเฟสอะไรประมาณนี้แล้วก็ร่วงนะครับแต่ปัญหาคือว่าเอ๊ะมันมีแฟกเตอร์อะไรบางอย่างนะครับที่ทําให้ตัวของอาเนเจนเฟสหรือเฟสที่ผมมันเจริญเติบโตนะครับ5-6 ปี7 ปี8 ปีเหล่านี้นะครับมันสั้นลงนะครับแล้วร่วงเร็วขึ้นอาจจะมาในเรื่องของ early telogen phase หรือ telogen phase เนี่ยมาเร็วมากขึ้นเฟสที่ร่วงเนี่ยมาเร็วมากขึ้นขนาดแบบนี้นะครับเป็นขนาดที่ต้องมีสาเหตุนะครับหนึ่งคือพันธุกรรมแน่นอนพันธุกรรมสองก็คือถ้าเกิดว่าสาเหตุเนี่ยก็จะเรียกรวมกันว่าEffluvium นะครับแล้วแต่ว่าจะเป็นเทโลเจนเอเนอร์เจนอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าสาเหตุที่รีเลทกับผมร่วงมีอะไรบ้างนะครับมีเยอะนะอย่างเช่นในเรื่องของฮอร์โมนนะครับถ้าเกิดผู้ชายอาจผมอาจจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเขามีประวัติในเรื่องของคุณพ่อเขาผมร้านอยู่แล้วหรือคุณปู่ผมมันอยู่แล้วเนี่ยผมก็อาจจะไม่ต้องหาก็ได้อาจจะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยสนใจอยากจะปลูกผมก็สามารถปลูกได้เลยนะครับแต่กลับกันถ้าเกิดว่าเป็นเพศหญิงนะครับต้องดูก่อนว่าเอ๊ะเขามีสาเหตุอื่นๆหรือเปล่านะครับจากการที่เขาผมร่วงก็ต้องดูผมดูอะไรตรวจรากผมตรวจลักษณะของผมให้ดีอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นโรคอื่นหรือเปล่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือเปล่าออโตอิมมูนหรือเปล่าทําให้ผมร่วงอะไรประมาณนี้นะครับลักษณะผมร่วงเนี่ยเป็นวงเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็สาเหตุอื่นๆมีก็อย่างเช่นในเรื่องของไทรอยด์ครับไทรอยด์เมื่อกี้เราพูดไปอยู่แล้วนะว่าคนที่มีไทรอยด์ต่ําผมก็ร่วงได้ใช่ไหมครับหน้าก็จะอูมๆนะครับโหนกแก้มตกตกนะครับต้องใต้มีตัวของใต้ตาโตนะครับมีเหนียงใต้ตาอะไรเงี้ยนะฮะตอนนี้ก็เป็นกลุ่มที่เป็นไทรอยตกก็คือไทรอยต่ำนะงั้นถ้าเราต่ำก็ผมร่วงได้ใช่ไหมครับไทรอยสูงก็ผมร่วงได้เห็นไหมฮะเราก็ต้องดูอาการว่าเขามีอาการไทรอยหรือเปล่าอย่างเช่นมีอาการท้องสมมติไทรอยต่ำนะก็มีอาการท้องผูกหรือเปล่ามีอาการมือปลายเท้าเย็นหรือเปล่ามีอาการอ้วนหรือเปล่าอ่อนเพลียหรือเปล่าลดน้ําหนักแล้วน้ําหนักไม่ลงหรือเปล่านั้นเป็นอาการของไฮโปไทรอยหรือไทรอยต่ำก็ต้องซักด้วยนะว่าคนไม่ใช่เรามาถึงปุ๊บบอกว่าผมร่วงอยากปลูกผมแล้วเราปลูกหรือผมร่วงอยากจะมาฉีดกระตุ้นรากผมนู่นนี่นั่นนะครับต่อมาสเตรสโอ้โหคนไข้มาผมร่วงทั้งเพศชายเพศหญิงนะเสร็จปุ๊บเนี่ยโหหน้าตาเนี่ยหน้าตาหมองคล้ำนะครับเครียดจัดอย่างเงี้ยจากการทํามาจากอะไรก็แล้วแต่จากภาพแวดล้อมจากอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็บอกขอมาปลูกผมนะครับมาเลยเดินมาแล้วหน้าดําคร่ำเครียดมาเลยนะเครียดมากๆเลยปลูกก็ปลูกได้ครับอีกสักพักหนึ่งมันร่วงครับอันนี้มันคืออันนี้เพื่อนๆอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าผมร่วงสาเหตุหนึ่งนะครับเครียดครับสเตรสครับจากการที่มีภาวะความเครียดจากการที่มีฮอร์โมนแห่งฮอร์โมนในเรื่องของสเตรสที่สูงรวมทั้งบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นสูงนานๆแล้วมันตกเขาจะเรียกว่าในเรื่องของอะดรีนอลอินซัพ
นะครับหรือเขาเรียกว่าต่อหมวกไตนะเหล่านี้ร่วงได้ครับเครียดจนผมร่วงได้ไม่ใช่แค่เครียดแล้วมีแค่ผมงอกนะครับเครียดผมร่วงก็ได้เพราะเราต้องคลีร์ไฟเหล่านี้ก่อนนะครับเพราะหลายครั้งบางครั้งเนี่ยทําไมไปที่คลินิกอะไรเงี้ยครับที่มีแต่ปลูกผมอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้โชว์ในเรื่องของผมที่ครบวงจรนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยคนไข้เครียดมากๆเลยปวดปุ๊บเฮ้ยทำไมคุณหมอผมปลูกมาปีหนึ่งสองปีก็ร่วงแล้วอย่างเงี้ยนะครับเอ้าก็ดูเครียดไงดูยังไม่กล้าลงสตรีทก่อนใช่ไหมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากมีปัญหาเรื่องผมแล้วอยากมาเจอที่คลินิกอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องซักเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้การปลูกเนี่ยมันสมบูรณ์ที่สุดคือสุดท้ายเราอาจจะปลูกผมนั่นแหละนะครับหรืออาจจะมีในเรื่องของการฉีดยาอะไรก็ว่าไปการกินยาก็ได้ไปแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องอยู่ในอยู่ในความคิดคำนึงของคุณหมอที่มาทำหน้าปลูกผมด้วยเห็นไหมฮะว่าผมร่วงนี้ก็สัมพันธ์กับฮอร์โมนนะครับสเตรสนะครับผมร่วงนะครับก็สัมพันธ์กับในเรื่องของกลุ่มพวกเมโนพอสนะครับในเรื่องของเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนตกไม่บาลานซ์ของผู้คนที่เป็นเมโนพอสนะครับหรือคนหมอประจำเดือนเหล่านี้นะครับก็ทําให้ผมร่วงได้เช่นเดียวกันถ้าเราออพติไมซ์ในเรื่องของฮอร์โมนนะครับให้ดีนะครับก็สามารถที่ทําให้เวลาเราปลูกผมแล้วหรือยังไม่ปลูกก็ตามนะครับก็สามารถที่จะรักษาผมเนี่ยให้ได้เงางามให้ได้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับแล้วผู้หญิงบางคนนะครับผมร่วงอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างนี่ไม่ใช่ฮอร์โมนนะผมพูดเฉยๆนะก็เช่นในเรื่องของพวกเหล็กต่ำหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องตรวจดูนะครับหรือพวกกลุ่มพวกเราเขาขาดในเรื่องของพวกนิวทริชั่นหรือเปล่าใช่ไหมวิตามินเหล่านี้เขาขาดไหมเนี่ยนะครับถ้าเกิดวิตามินขาดก็ต้องไปจัดการโปรตีนเขาขาดไหมนะเพราะว่าการที่ผมเราเงางามได้ผิวหนังเราดีได้นะครับโปรตีนเราต้องไม่ขาดนะครับที่ผมบอกเสมอว่าส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุใช่ไหมครับ50-60%นะครับมักจะขาดในเรื่องของวิตามินมักจะขาดในเรื่องของเกลือแร่แต่70-80%ครับกินโปรตีนไม่พอนะครับในผู้สูงอายุเพราะผู้สูงอายุไม่ได้ต้องการโปรตีนน้อยกว่าหนุ่มสาวเลยนะฮะนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นยกเว้นผู้สูงอายุที่เป็นโรคต่างๆอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่พูดถึงว่าผู้สูงอายุที่แบบแข็งแรงปกติทั่วไปนะครับไม่มีโรคนะครับต้องการโปรตีนเนี่ยไม่แพ้หนุ่มๆสาวๆเลยนะครับเพราะเราต้องดูด้วยนะครับแล้วก็อีกตัวก็คือตัวของ DHT นะครับเพื่อนจําได้ไหมที่เราคุยกันในเรื่องของเทสโทสเตอโรนนะครับในฮอร์โมนเพศชายปกติแล้วเนี่ยฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนนะครับสามารถที่จะฟังก์ชันนะครับได้หลายรูปแบบหนึ่งคือฟังก์ชันเป็นเทสโทสเตอโรนที่ปกติเลยนะครับก็จะเป็นชายปกตินะครับบางครั้งบางคนนะครับเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันถูกเปลี่ยนนะครับไปเป็น DHT เยอะนะครับก็อย่างเช่นเดอะร็อกอะนะครับพวกกลุ่มพวกชายนักกล้ามอย่างเงี้ยชายที่เขาแบบเหมือนกับคนคุกแข็งแรงบึกบึนนะครับเป็นนักมวยปล้ำเหมือนเดิมเรากระขัวเขาจะล้านเพราะว่าเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันถูกไปเปลี่ยนเป็น DHT เยอะงั้นยานะครับที่เราใช้นะครับในการที่แก้ผมร่วงก็มีตัวหนึ่งที่ไปบล็อกนะครับการที่เทสโทสเตอโรนเนี่ยไปเป็น DHT อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับไม่รู้จํากันได้หรือเปล่านะช่วงที่เราไลฟ์กันในเรื่องของเทสโทสเตอโรนของเพศชายฟังก์ชันเหล่านี้นะครับก็ตามนี้นะครับเพื่อนก็ไปอ่านมาดูนะว่าเอ๊ะสองการพวกนี้มันต้องถูกแก้หมดนะครับในเรื่องของอย่างเช่นเฟมินิซีนี่คงแก้ไม่ได้เนาะมันเป็นกรรมเก่ามันเป็นพันธุกรรมนะครับเป็นกรรมเก่าอันนี้ก็ต้องยอมรับไปนะครับผู้ชาย80-90%นะแต่ผู้หญิงไม่ถึงนะผู้หญิงถ้าเกิดผมร่วงมาต้องหาสาเหตุต้องมีสาเหตุนะฮะตัวต่อมานะครับก็คือเรายังสูบบุหรี่อยู่ไหมนะครับถ้าเกิดยังสูบบุหรี่เยอะอยู่อย่างเงี้ยสมมุติว่าเราปลูกผมอยู่อย่างเงี้ยสมมติว่าผมปลูกผมอยู่แล้วคนไข้ก็ยังปลูกแบบปลูกไปพักหนึ่งก็บอกขอเอาไปสูบบุหรี่หน่อยอย่างเงี้ยแล้วกลับมาปลูกใหม่แล้วก็ปุ๊บมันปลูกเนี่ยมันใช้เวลานานเนาะ5-6 ชั่วโมงอย่างต่ำใช่ไหมบางช่วงมันคนไข้ก็อยากบุหรี่อย่างเงี้ยแล้วก็ไปสูบบุหรี่ระหว่างการปลูกแบบเนี้ยผมก็คิดในใจเลยว่าประสิทธิผลนะครับหลังจากปลูกผมเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับเพราะอยู่ยังเอาสโมกกิ้งอยู่ยังเอาบุหรี่เข้าไปเลยนะครับผมมันก็ร่วงสิครับผมมันก็ไม่เงางามมันก็ไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงใช่ไหมบางคนนะครับอโนเล็กเซียเลยอย่างเงี้ยโอ้โหผอมแห้งผอมกระหล่องมาเลยนะโปรตีนขาดมาเลยวิตามินเนี่ยขาดมาเลยนะแบบเนี้ยนะผมบอกเอ้ยอยู่ไปบำรุงก่อนไหมนะครับลองเจาะลงเจาะแลบดูไหมว่าวิตามินขาดไหมมินเนอรัลวิตามินเกลือแร่ขาดไหมโปรตีนอยู่กินถึงหรือเปล่าไปบำรุงก่อนนะครับถ้าเกิดบำรุงภายในผมมันก็จะเงางามขึ้นมาเองนะครับบางคนไม่ต้องปลูกก็ได้นะไปจัดการกลุ่มเหล่านี้ไปจัดการนิวทริชั่นก่อนอาหารนะครับเป็นเบสิกก่อนนะครับไปจัดการซะก่อน
ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นเวจิเทเรียนส่วนใหญ่แล้วขาดเหล็กมันมีโอกาสที่เขาขาดเหล็กได้คนที่เป็นพวกมังสวิรัติเพราะว่าเหล็กเนี่ยสําคัญมากนะครับถ้าคนที่ขาดเหล็กหรืออะไรพวกนี้นะครับอย่างเช่นเป็นพวกเวจิเทเรียนมังสวิรัติเนี่ยเขาจะอาจจะขาดเหล็กได้ไม่ได้กินเนื้อแดงนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยนะครับก็เสริมให้เขาซะนะครับผมก็จะเงางามผมก็จะหยุดร่วงอย่างเงี้ยนะครับโปรตีนเราพูดไปแล้วเนาะ B12 วิตามินดีสำคัญกับผมร่วงนะครับแมกนีเซียมซิงค์ขาดไหมนะครับลองตรวจดูว่าขาดไหมไอออนเหล็กขาดไหมก็สำคัญกับผมร่วงอย่างเงี้ยนะครับหรือในเรื่องของมีลูกมีมีบุตรอะไรเงี้ยครับก็สำคัญกับผมร่วงอย่างเงี้ยนะหรือคนใช้ที่เมโนพอสแน่นอนว่าเอสโตรเจนใช่ไหมครับเอสโตรเจนเนี่ยก็ทําให้ผิวหนังเรางดงามเต่งตึงมีน้ํามีนวลมีความเป็นเพศหญิงนะครับแน่นอนผมก็เช่นเดียวกันผมก็เป็นลักษณะของสัญลักษณ์ของเพศหญิงนะครับถ้าเกิดเพศหญิงที่มีผมเงางามสลวยสวยนะครับก็แสดงว่าเขาก็เป็นเพศหญิงที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ดีที่สมบูรณ์นะครับแน่นอนว่าผมมันก็ร่วงเมื่อเราเมโนพอสผมมันก็ร่วงเมื่อเราหมดประจำเดือนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีภาวะเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนตกก็ต้องมาปรับตรงนี้นะครับผมก็จะสามารถที่จะกลับมาสลวยสวยได้บางคนเนี่ยนะครับลดน้ําหนักมากๆแต่เวทลอสเพราะน้ําหนักแบบเขาลดจริงจริงจังลดน่ะ20-30 โลเนี่ยครับภายใน5 เดือน6 เดือนอะไรเงี้ยเป็นปีหนึ่งเนี้ยลดแบบมากเกินไปเหล่านี้ก็ทําให้ผมร่วงได้เช่นเดียวกันนะครับแน่นอนว่าต่อไปก็อันนี้ก็เป็นว่ากันไปเนาะเช่นแบบได้ไอ้พวกกลุ่มพวกแบบน้ํายาสระผมน้ําอะไรทั้งหลายแหล่นะครับผลิตภัณฑ์ไปยืดผมไปดัดผมเหล่านี้เนี่ยทําให้ผมเนี่ยมันทอมากทําให้เส้นผมเนี่ยที่ถูกดัดถูกป้ายยาถูกสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพยาสระผมที่ไม่ได้คุณภาพนะครับไปโกรกผมไปย้อมผมนะครับมีโลโคลงโลหะหนักมีแคดเมียมอีกอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็แย่ฟังก์ชันมันก็แย่นะครับยิ่งไปดัดยิ่งไปอะไรไปม้วนนะก็เรียบร้อยนะครับผมมันก็แย่ลงนะครับแล้วก็ผมก็ร่วงก็ต้องมาปลูกผมกันนะครับอันคนที่ในโดยเฉพาะในผู้หญิงนะคือตัวของฟีเมลนะครับ F คือฟีเมลนะครับ Pattern Hair Loss นะครับก็คือผมร่วงในพวกเพศหญิงนะครับผมก็แนะนำว่าหนึ่งคือเจาะดูเลือดดูหน่อยไหมนะครับว่ามีในเรื่องของมีซีดไหมอาจจะรีเฟอร์ไปที่เรื่องของเหล็กที่ต่ำลงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเจาะฟังก์ชันของเห็นไหมมาละฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยเราต้องดูนะครับ T3 T4 TSH อย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนมีไทรอยด์ต่ำนะครับก็ต้องมาแก้ไขตรงนี้ด้วยพร้อมกับอาจจะพร้อมกับการปลูกผมไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับต้องแก้ไปด้วยกันนั้นผมที่เราปลูกใช่ไหมเราโหอุตส่าห์ไปปลูกทีนึงเป็นหลายหมื่นเป็นแสนแบบเนี้ยนะครับแต่ไอ้พวกนี้ไม่แก้นะครับหลักพันอย่างเงี้ยไม่จัดการอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทําให้ตัวผมที่เราปลูกมาเนี่ยอาจจะได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลนะที่เราได้ที่แย่ลงนะครับจะตักถ้าเทียบกับเงินที่เราต้องสูญเสียไปจากการที่เราไปปลูกผมนะบางคนนะครับมีสเตรสโอ้โหหน้าดําค่ําเครียดมาเลยนะเฮ้ยไปจัดการในเรื่องของสเตรสก่อนนะครับไปดูว่ามีความเครียดไหมมีอะไรไหมลองเจาะในเรื่องของคอร์ติซอล DHEA ดูนะครับถ้าเกิดมันแย่ลงมีความเครียดมากๆเนี่ยก็ลองไปปรับมีเฮิร์บต่างๆมีสมุนไพรต่างๆที่ช่วยเยอะนะครับแล้วก็มีในเรื่องของแล้วเรื่องของฮอร์โมนสามารถทรีตได้นะครับก็ไปแก้ไขพร้อมกับการปลูกผมงั้นการปลูกผมก็จะมีประสิทธิภาพเนี่ยที่สูงขึ้นผมเราก็จะดีขึ้นนะไปดูซิว่ามีเรื่องของโปรเลฟตินเฟอร์เรตินต่ำหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับต้องไปดูนะครับเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องควบคู่กันไปกับการมีเส้นผมที่สลวยสวยนะครับเห็นไหมฮะมันไม่ใช่แค่จบที่การปลูกผมบางคนเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนะครับก็คือไปดูฟังก์ชันซิงค์วิตามินดีขาดไหมซิงค์ขาดไหมแมกนีเซียมขาดไหมอย่างเงี้ยครับวิตามินบีวิตามินอะไรเงี้ยขาดหรือเปล่าต้องดูด้วยนะบางคนเนี่ยที่จะเป็นตัวของถุงน้ําในรังไข่นะครับหรือว่าตัวของPCOS นะครับกลุ่มเหล่านี้ก็จะเป็นผู้หญิงหน้าบวมๆมีสิวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเมนที่ขาดหายไปนะครับเขาคือเพื่อนๆเขาไม่ตกไข่นะฮะแล้วก็มีในเรื่องของเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนที่ไม่บาลานซ์นะครับมีเทสโทสเตอโรนที่สูงมากๆนะครับเพราะการที่มีฮอร์โมนเพศชายที่สูงมากๆในเพศหญิงเนี่ยนะครับก็จะทําให้มีสิวมีอะไรเกิดขึ้นได้อันนี้คือแล้วก็มีไม่มีเมนนะครับแล้วก็หรือว่าเมนเนี่ยมาขาดหายกระปิดกระปอยแบบนี้นะครับแล้วก็มาด้วยผมร่วงเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะเป็น PCOS หรือถุงน้ำในรังไข่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูด้วยนะครับว่าเป็นโรคนี้หรือเปล่าเพราะโรคเหล่านี้เนี่ยปลูกผมก็แย่นะครับเสียตังฟรีเสียตังปลูกผมแล้วก็ร่วงนะคนเครียดมากๆเนี้ยปลูกไปก็ร่วงอย่างเงี้ยนะเราต้องไปดูอ่ะต่อมาเนี่ยอันนี้นอกเรื่องนะก็คือบางผมร่วงบางอย่างนะครับเกิดจากในเรื่องของโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับหรือออโตอิมมูน
เหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีลักษณะของออโตอิมมูนแต่มันจะมีลักษณะเฉพาะของมันนะในดีเทลแล้วเราค่อยมาคุยกันในเรื่องของผมอีกทีหนึ่งนะครับในรายละเอียดคราวนี้เราพูดในเรื่องของฮอร์โมนเป็นหลักก่อนก็จะทำให้ผมร่วงได้นะครับจากการคนที่มีภาวะแพ้ภูมิตัวเองในโดยเฉพาะในเพศหญิงนะครับจะเจอบ่อยแพ้ภูมิตัวเองอันสรุปก็คือว่าฮอร์โมนไทรอยด์นะครับสูงหรือต่ำนะครับก็สามารถทําให้ผมร่วงได้ทั้งหมดเลยนะครับเอสโตรเจนต่ำนะครับในคนในผู้สูงอายุที่หมดประจำเดือนเอสโตรเจนตกก็ทําให้ผมร่วงโกรทฮอร์โมนตกก็ทําให้ผมร่วงนะครับมีภาวะความเครียดนะครับก็ทําให้ผมร่วงนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเอนโดรเจนหรือในกลุ่มที่มี DHT เยอะๆเหมือนเดอะร็อกกับผู้ชายที่เป็นเดอะร็อกอะนะครับที่มีกล้ามเนื้อใหญ่ๆกล้ามเนื้อเยอะๆแล้วก็ผมร่วงๆทั้งเทสโทสเตอโรนเขาถูกไปเป็น DHT เยอะเหล่านี้เนี่ยครับผมก็ร่วงเช่นเดียวกันนะครับอ่ะในนี้แหละเราขอผ่านก่อนนะครับเราค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งในเรื่องของผมนะครับแน่นอนว่าในเพศหญิงนะครับชัวร์อยู่แล้วเนาะถ้าเกิดในเพศหญิงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราต้องไปพอยต์เราต้องไปดูว่าเอ๊ะของเขาเนี่ยนะครับหมดประจำเดือนแล้วนะโอเคนะมีเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนตกนะไปแก้ไขด้วยนะครับผมมันก็จะเงางามกลับมาสวยสวยสวยเก๋กลับมาใหม่นะครับอาจจะคู่กับการปลูกผมหรืออาจจะคู่กับการฉีดยากระตุ้นผมอะไรล่ะผมว่าไปนะครับฉีดสเต็มเซลล์ PRP เอ็กโซโซมกระตุ้นไปถ้าใครไม่อยากปลูกนะครับแล้วก็ปรับฮอร์โมนไปด้วยนะครับผมก็จะดีนะครับซึ่งตัวของเพศหญิงนะแน่นอนว่าเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนนี้ก็เป็นที่เด่นสุดเนาะนะครับในเพศหญิงที่ผมร่วงจากการมีวัยหมดประจําเดือนนะครับบางครั้งเพศหญิงได้บางคนเนี่ยครับมีความเครียดนะครับมีในเรื่องของพวกคอร์ติซอลต่างๆฮอร์โมนของความเครียดเนี่ยนะครับที่สูงหรือบางคนสูงนานๆแล้วมันต่ำนะครับหรือเรียกว่าต่อมหมวกไตนานเหล่านี้เนี่ยครับก็ต้องไปแก้ไขด้วยนะครับก็ทําให้ผมเนี่ยร่วงได้เช่นเดียวกันแล้วก็นั้นก็นี่ผ่านไปแล้วเนาะผ่านไปแล้วเนาะในเพศหญิงนะครับก็ต้องเจาะพวกเฟอร์ไรตินเจาะพวกไทรอยด์เจาะเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนนู่นนี่นั่นนะครับในเพศหญิงนะครับส่วนใหญ่แล้วเพศหญิงที่แพทเทิร์นนะครับก็จะมีอาการผมร่วงผมบางนะครับตรงที่เราเสยเราหวีอ่ะแสกนะพวกนี้เนี่ยก็จะเกิดในเรื่องของพวกไทรอยด์ต่ำนี่ก็ได้หรือก็จะเกิดลักษณะของการผมร้ายลักษณะแบบนี้นะครับบางครั้งที่ hair loss บางอย่างนั่นก็เกิดจากตัวของโกรทฮอร์โมนก็ได้นะครับที่ต่ำผมก็จะบางลงนะครับผมมันก็จะloss shining คือไม่วาวไม่มันวาวเดิมอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็แบบมีความอ่อนแอลงนะครับไฮไลท์ลดลงอะไรเงี้ยนะครับก็คือสุขภาพผมมันแย่ลงไม่มันไม่เอาไม่ฟูเหมือนเดิมผมก็จะบางลงไม่เส้นใหญ่เท่าเดิมพวกเหล่านี้เนี่ยครับก็อาจจะเกิดโกรทฮอร์โมนก็ได้นะครับแต่ที่ผมบอกนะว่าเพื่อนๆต้องกลับไปดูนะคะว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยเราจะบูสต์โกรทฮอร์โมนได้อย่างไรอันนี้เรามันมีรายละเอียดอยู่นะครับต้องขอให้เพื่อนกลับไปดูในไลฟ์ครั้งที่แล้วนะครับในของโกรทฮอร์โมนนะครับในผู้ชายนะครับที่อายุมากๆนะครับหรืออายุมากกว่า25นะครับบางครั้งนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของเทสโทสเตอโรนนี้ไปเป็น DHT เยอะนั้นเปลี่ยนเป็น DHT เยอะอย่างนี้เทสโทสเตอโรนนะครับมันจะถูกไปเปลี่ยนไปเป็นเอสโตรเจนก็ได้ก็คือเป็นผู้ชายสลับแบบผมหน่อยอ้วนๆหน่อยอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าฮอร์โมนเพศชายของเขาเนี่ยนะครับจะถูกไปเปลี่ยนเป็นเอสโตรเจนเยอะแบบนี้ก็จะไม่ค่อยมีผ่านเรื่องผมสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเทสโทสเตอโรนนะครับถูกเปลี่ยนไปเป็น DHT นะครับก็คือเหมือนเดอะร็อกนะครับเหมือนนักกล้ามเหมือนคนคุกที่มีความเป็นชายสูงๆมีความเป็นชายที่เอ็กเกรสซีฟมากๆอย่างเงี้ยนะครับสูงไปเปลี่ยนเป็น DHT เยอะอย่างเงี้ยครับผมก็จะหลังนะครับซึ่งเอนไซม์นะครับที่ถูกเปลี่ยนจากเทสโทสเตอโรนไปเป็น DHT อันนี้นะชื่อว่าไฟอัลฟาดีแลคเตสนะครับซึ่งจะมีตัวไปบล็อกตรงนี้นะครับตัวที่ไปบล็อกตรงนี้นะครับก็จะชื่อว่าตัวของฟีนัสไลน์นะครับซึ่งตัวของฟีนัสไลน์เนี่ยก็จะไปบล็อกตัวของไฟอัลฟาดีแลคเตสนะครับที่จะไปบล็อกไม่ให้เทสโทสเตอโรนเนี่ยไปเปลี่ยนเป็น DHT ซึ่งสระเหล่านี้นะครับต้องไปตรวจดูนะว่าเฮ้ยเขามีเทสโทสเตอโรนมี DHT เนี่ยสูงไหมอะไรเงี้ยนะครับพอร์ชั่นอัตราส่วนเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่ามันมี DHT ที่สูงอัตราส่วนที่สูงนะครับก็สามารถก็แสดงว่าคนไข้น้ำเนี่ยเทสโทสเตอโรนเนี่ยเป็น DHT สูงเขาก็เลยมีผมร่วงได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการให้ตัวของฟีนัสโซนายเข้าไปบล็อกเอนไซม์ตรงนี้นะครับ1 มิลลิกรัมเท่านั้นเองนะฮะก็สามารถที่จะลด GHT นะครับที่บริเวณที่หนังศีรษะนะครับได้ถึง64%นะครับแล้วก็1 มิลลิกรัมก็จะลด DHT ในเลือดเนี่ยได้ถึง68%จากการที่ให้ฟีนัสโซนาย1 มิลลิกรัมทั้งส่วนใหญ่แล้วนะครับฟีนัสโซนายเนี่ยก็เป็นยาตัวหนึ่งนะครับ
เป็นยาตัวหนึ่งที่คุณหมอคุณหมอปลูกผมคุณหมอที่รักษาเรื่องผมนะครับก็จะให้คนไข้อยู่แล้วนะก็จะมีทั้งทามีทั้งทาก็มีนะครับแล้วก็ทาที่ผมเลยนะครับทาที่หนังศีรษะเลยนะครับแล้วก็กลิ่นก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นแมคคาเนซึมนะครับของตัวของDHT ไปเอลฟาเดลักเตเป็นบล็อกก็คือเฟนนิสโซลานนั่นแหละคือยาช่วยลดผมร่วงแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเคยเห็นไหมว่าเอ๊ะเราผมร่วงทางด้านหน้าใช่ไหมครับแล้วก็ผมร่วงตรงกลางตรงคราวตรงวอร์เท็กหรือกระหม่อมตรงกลางเนี่ยผมบางลงนะครับเจอมาในเพศชายนะครับเพศหญิงก็เจอนะครับก็จะเป็นการขาดเทสโทสเตอโรนนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมี DHT ที่สูงมากๆเลยนะก็จะมีผมร่วงผมบางนะครับตรงกระหม่อมเขาตรงกลางเขาเลยนะครับเป็นไข่ดาวอ่ะนะเพื่อนๆลองคิดดูนะคนที่บางเป็นไข่ดาวก็จะเกิดนี้ได้มันการที่เราไปจัดการกลุ่มเหล่านี้หรือให้ยาที่ไปบล็อกหรือลองตรวจฮอร์โมนดูแล้วถ้าเกิดว่ามัน SDH มันสูงจริงๆก็ไปบล็อกอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะช่วยตรงนี้ได้บางคนนะครับร่วมเป็นหย่อมๆเป็นเซอร์คูล่านะครับก็อาจจะมีจากหลายๆสาเหตุนะสาเหตุหนึ่งก็อาจจะขาดในเรื่องของมีความเครียดเยอะๆนะครับมีคอร์ติซอลมีความเครียดเยอะสเตรสก็สามารถที่จะผมก็จะร่วงเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อมได้นะครับคือปกติแล้วนะครับเวลาผมรู้จักพันธุกรรมนะก็มันมักจะมาด้านหน้าใช่ไหมผมลงด้านหน้าผมเถิกอ่ะพูดง่ายแฮร์ไลน์ของผมเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีลูกตัวเอ็มเป็นวาล์วเป็นลูกตัวเอ็มเนาะที่เจอกันบ่อยๆแล้วก็ไข่ดาวตรงกลางนะครับจากฮอร์โมนที่ตกจากพันธุกรรมก็ได้นะครับแต่บางคนมาเป็นหย่อมผมก็เป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย่อมแบบนี้นะครับไม่ตามแพทเทิร์นนะครับก็อาจจะเครียดก็ได้นะครับเครียดนะครับก็ผมร่วงเป็นหย่อมหย่อมได้แล้วก็ต้องไปดูในเรื่องของฮอร์โมนในเรื่องของคอร์ติซอล ACTH DHEA อะไรพวกนี้นะครับก็ต้องไปดูนะครับแล้วก็ไทรอยด์นะก็เป็นมีส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าเกิดหัวล้านไปเลยนะครับก็อาจจะเกิดจากพันธุกรรมก็ได้หรือเกิดจากฮอร์โมนร่วมกันไปทั้ง ACTH Growth Hormone DHEA ไทรอยด์เทสโทสเตอโรนเอสโตรเจนเป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่าผู้หญิงนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของผมที่อยู่ในจุดที่ไม่ต้องการนะครับอยู่ในจุดอยู่ในจุดที่ไม่ต้องการอย่างเช่นอยู่ดีผลไปขึ้นตรงนู้นไปขึ้นตรงนี้คือไม่ขึ้นที่ผมอะไปขึ้นที่หน้าไปขึ้นที่ตามตัวตามแขนขาหรือพวกนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับบอกว่าเฮ้ยเพศหญิงคนนั้นเนี่ยนะมีฮอร์โมนเพศชายสูงนะครับผมก็เลยไปขึ้นที่อื่นๆเนี่ยผู้หญิงมีหนวดมีคราวแบบเนี้ยนะครับไปขึ้นที่จุดที่ไม่ต้องการนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับไม่ใช่เสมอไปครับการที่มีเพศชายสูงการไม่ใช่การที่มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงในเพศหญิงนะมันเกิดจากการป๊อปเปอร์ครับเกิดจากการอัตราส่วนนะครับที่เอสโตรเจนผู้หญิงดรอปลงนะครับก็คือโรเอสโตรเจนตั้งหากนะครับแล้วนะครับไม่ได้แล้วทําให้ตัวของเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันดันมีผลมากขึ้นนะครับเกิดจากการที่เอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนเนี่ยมันดรอปตั้งหากนะครับในคนไข้ที่เมโนพอสหรือในคนไข้ที่มีเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนตกในเพศหญิงนะครับมันก็เลยทิกเกอร์นะครับทําให้ตัวของเหมือนกับมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนี่สูงในเพศหญิงคือมีฮอร์โมนเพศชายสูงในเพศหญิงนะก็อาจจะมีหนวดมีเคราขึ้นมานะครับจริงๆเราไม่ได้ไปแก้ที่จะไปตกเทสโทสเตอโรนในเพศหญิงลงเราต้องไปแก้ที่ให้เอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนนี่มันขึ้นมันบาลานซ์ขึ้นมานะครับถึงจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของต่อมหมวกไตล้างนะครับก็เป็นตัวทิกเกอร์หนึ่งนะครับที่ทําให้มีผลนะครับในจุดที่ผู้หญิงไม่ต้องการอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับต่อมาการที่เราเทิร์นนะครับจากตัวของผมนะครับจากตัวของสีดําได้เป็นสีขาวปัจจัยอันนี้นะครับมันเยอะนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับมันก็มีคนที่พยายามแก้อยู่นะครับอย่างแรกก็คือหนึ่งก็คืออ่านย้อมผมแต่เวลาเพื่อนๆไปย้อมผมก็อยากจะให้หาร้านนะครับอันที่เป็นย้อมผมดําที่เป็นเนเชอรัลนะครับที่จากสีธรรมชาติเพราะว่าการปัจจัยการที่ผมนะครับจากสีดําเป็นสีขาวเนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่เมลาโนไซต์นะครับมันดรอปลงมันลดลงนะครับซึ่งกลุ่มพวกMSH มันส่งสัญญาณจากตัวของสมองไฮโปทาลามัสที่สมองมันส่งมาเนี่ยซึ่งมันเป็นผลรวมครับมันเป็นผลรวมจากฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชันที่เกิดขึ้นจากในร่างกายนะครับอย่างเช่นเรามีฮอร์โมนที่ตกมีเทสโทสเตอโรนที่ตกมีโกรทฮอร์โมนที่ตกอย่างเงี้ยนะครับหรือผมขาวเกิดจากฟังก์ชันที่เรามีในเรื่องของขาดโปรตีนอย่างเช่นซิสเตอีนลดลงนะครับมีคอปเปอร์ที่ลดลงนะครับมีวิตามินบีวิตามินอะไรวิตามินบีต่างๆนี่ลดลง
มีธาตุเหล็กลดลงเกิดจากนิวทริชั่นหรือมันเป็นผลรวมจากเพื่อนๆเนี่ยได้รับโพลูชันต่างๆได้รับโลหะหนักได้รับโพลูชันหรือเป็นผลรวมจากเพื่อนๆได้รับอนุมูลอิสระเยอะสูงๆเหล่านี้ก็ทําให้ตัวผมนะครับเทิร์นไปเป็นสีขาวได้เพราะฉะนั้นการที่เราแก้ปัจจุบันมันยังแก้ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับที่จะให้ผมขาวกลับมาเป็นดําแต่การที่เราจะหยุดโปรเซสนี้นะครับไม่ให้ขาวมากขึ้นไม่ให้ผมขาวมากมีผมงอกมากขึ้นนะครับมันเป็นองค์รวมครับมันเป็นโฮลิสติกมันเป็นเอนเตอร์เอจจิ้งที่เราเพื่อต้องทำรูปหลายๆอย่างร่วมกันไม่ใช่แค่การแก้ฮอร์โมนต้องแก้ในเรื่องของการให้แอนตี้ออกซิแดนต์ในการลดอนุมูลอิสระเอ่ยในเรื่องของอิมพรูฟนิวทริชั่นเอ่ยในเรื่องของการดีท็อกซ์สารพิษเอ่ยเหล่านี้นะครับมันถึงจะหยุดโปรเซสของการที่ผมนำเทิร์นไปเป็นผมขาวได้โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมมีใครถามอะไรไหมครับเรามาพูดในเรื่องของผมกันจริงจริงจังๆอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากแล้วก็ผมอยู่ในฟิลของการปลูกผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากจะมาปรึกษาเรื่องผมหรืออยากจะมาปลูกผมเลยก็ตามนะครับก็สามารถที่ติดต่อทาง LINE Official มาได้เลยนะครับติดต่อฟรีนะครับมาคุยกันได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาปลูกก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะโทรเข้าไปนะครับในขอ try in นิดนึงนะสามารถโทรเข้าไปในเรื่องของคลาวด์คลินิกหรือโบชื่อเดิมชื่อโบราคลินิกนะครับอยู่ตรงใกล้ๆเอสวานาจุดติดถนนรัชดาภิเษกนะครับอันนี้ผมก็ทํางานอยู่ที่คลินิกนี้นะครับก็สามารถที่จะมาคุยกันได้แวะเข้ามาในคลินิกได้มาคุยกันนะครับจะปลูกหรือไม่ปลูกก็ตามนะครับก็สามารถที่จะมาปรึกษาได้ทั้งหมดเลยนะครับค่ะคุณหมอโดยเฉพาะเรื่องผมนะเรื่องผมนะครับอันนี้เป็นความเชี่ยวชาญพิเศษเพราะตอนนี้ก็ผมก็เรียนมาจากคุณหมออเมริกันบอร์ดนะครับแล้วก็กำลังเก็บเคสที่จะสอบอเมริกันบอร์ดของผมของในเรื่องของการปลูกผมโดยตรงนะครับอันนี้ก็มาคุยกันในรายละเอียดมันมีดีเทลอยู่นะครับวันนี้เราพูดเฉพาะฮอร์โมนที่สัมพันธ์กับผมแต่จริงมันมีอะไรดีเทลเยอะนะครับใครอยากคอนซัลท์เรื่องผมนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับเพราะว่าบางอย่างที่เราไปคลินิกอื่นๆนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมาถึงปุ๊บปลูกผมปั๊บใช่ไหมฮะแต่ว่าของผมเนี่ยเราต้องดูในเรื่องขององค์รวมด้วยนะครับไม่ใช่แค่ปลูกผมอย่างเดียวนะครับบางครั้งทําไมรีซอลหรือประสิทธิผลของการปลูกผมมันไม่ดีนะครับเพราะว่าอยู่ยังไม่แก้เลยมันยังไม่แก้นิวทริชั่นยังไม่แก้ฮอร์โมนยังไม่ได้หาสาเหตุจริงๆว่าทำไมผมร่วงเลยนะครับอยู่ก็มาปลูกซะแล้วพอปลูกเสร็จปุ๊บมันก็ร่วงใหม่นะโอเคแต่ถ้าบางคนผู้ชายมาอย่างนี้ผมดูแล้วเนี่ยมันเป็นทรงพันธุกรรมอย่างเงี้ยผมก็ปลูกเลยนะครับไม่ต้องไปตรวจไม่ต้องอะไรแล้วก็ปลูกเลยมันก็มีมันต้องดูเป็นเคส by เคสไปนะครับสามารถมาปรึกษาได้ครับที่โบราคลินิกนะครับชื่อใหม่ชื่อคราวคลินิกนะครับอยู่ติดรัชดานะครับเลยเอสพลานาดมานิดนึงนะครับโอเคครับคุณหมอขอบคุณมคราวกๆนเีล้ยเรียนบะร้อคยแะล้วนะครับค่ะก็ก็คอย่าะให้ขอบเพืคุ่อณนมามปารกึกษากันนะในเรื่องของผมนะเพราะว่าก็คือพูดง่ายว่าก็เชี่ยวชาญเรื่องนี้แหละนะเพราะว่าเราก็ผ่าตัดสมองเนาะแล้วก็ปลูกผมไปด้วยเลยค่ะคุณหมอครับโอเกค็ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะครับสำหรับสเรวืั่สอดงีฮครอรั์บโมนค่ะขาสววัสดเีลยครับค่ะสวคัส่ดะีครับค่ะนขี่อบคุณขอมบาคุกณคค่ระับครับสวัสดีครับผมขสอวบัสคุดีณคครรัับบสวัสดีครับครับสวัสดีครับ